สวัสดีนะคะวันนี้เรามาต่ออีกหนึ่งคลิปนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราดูในส่วนของพาร์ทที่6นะคลิปที่4นะคะเป็นเฉลยข้อสอบเก่าของปี61ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8สำหรับวันนี้นั้นนะคะเราจะมาต่อกันที่ข้อ9นะคะไม่รีรอไม่รอช้าไปกันเลยนะคะจากภาพเส้นลวด AB ถูกยึดตึงด้านหนึ่งเข้ากับผนังโดยเป็นลวดขนาดไม่สม่ำเสมอนะคะเขาบอกว่าเป็นลวดไม่สม่ำเสมอนะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่วง AB เป็น2เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางช่วง AB ก็คือ DAB เป็น2เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางช่วง B ไป4ซึ่งตรงนี้นะใส่สตาร์ได้เลยทำไมให้ใส่สตาร์เพราะว่าเราไม่ใช้เส้นผ่านเราไม่นิยมใช้เส้นผ่านศูนย์กลางถูกไหมเรานิยมใช้เป็นรัศมีนั่นหมายความว่ารัศมีช่วง A เป็น B นะคะก็มีค่าเป็น2เท่าเหมือนกันจาก B ไป4ถ้าเส้นผ่านเป็น2เท่ารัศมีก็ต้องเป็น2เท่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้โอเคป่ะเขาบอกว่าหากทำการดึงเส้นลวด AC ก็คือดึงตลอดแนวเลยนะโดยที่ปลายอีกข้างนึงไม่ได้ถูกตึงเขาถามว่าระยะยืดในช่วงนี้จะเป็นกี่เท่าคำว่ากี่เท่าก็คือคล้ายๆอัตราส่วนนะลูกนะเขาถามว่าเดลต้านะคะเดลต้าของ L ในช่วง BC ส่วนด้วยเดลต้า L ของช่วง AB ตรงนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่จากรูปสิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรลูกเราไม่รู้ L แต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าเขาไม่ได้บอกมาแล้วลูกเขาก็ประมาณมาแบบนี้เราประมาณอะไรไปเลยลูกประมาณว่า L ที่วัดจาก A มา Bเท่ากับ L ที่วัดจาก B ไป C แล้วกำหนดให้เป็น L เริ่มต้นไปเลยคราวนี้กลับมาดูนะคะครูไม่เขียนตัวแปรแยกนะแต่คราวนี้เรามาดูโจทย์ต้องการเดลต้า L เพราะฉะนั้นจำได้ไหมลูกสิ่งที่โจทย์ต้องการจริงๆคือเดลต้า L จากช่วง BC ส่วนด้วยเดลต้า L ของช่วง AB ซึ่งโดยธรรมชาติถ้าสมมุติโจทย์เขาถามเป็นสัดส่วนแบบนี้เวลาครูแนะนำครูก็จะแนะนำว่าไหนลองไปดูซิว่าเราจะสามารถนะคะหาเดลต้าแอลได้ไหมซึ่งในบทของตรงนี้ครูทวนก่อนไอ้นี่มันคือความเค้นบทนี้นะเป็นซิกมามีค่าเท่ากับ F ส่วน A โดย A สำหรับข้อนี้แตกเป็นไพ R ยกกำลัง2ตัวถัดมาที่เราจะต้องรู้คือความเครียดความเครียดมันคืออะไรลูกเอฟซิลอนมีค่าเท่ากับเดลต้า L ส่วนด้วย L 0หรือ L ตอนเริ่มต้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครูกลับมาเติมนิดนึงนี่เป็นความยาวตอนเริ่มต้นเพราะฉะนั้นครูเติม0ไปตัวสุดท้ายคืออะไรลูกค่าคงที่ของยางหรือค่ายางมอดูลัสค่ายางมอดูลัสมันเกิดจากเราเอาความเค้นส่วนด้วยความเครียดโอเคไหมทำการเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนไปซ้ำมันจะกลายเป็น F ส่วน A มีค่านะคะคูณอยู่กับ L 0ส่วนด้วยเดลต้า L ให้สังเกตจากตรงนี้ลูกเพราะฉะนั้นข้อควรรู้ของข้อนี้มีอะไรบ้าง L 0มันเท่ากันมันเป็นวัสดุชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นยางมันจะต้องเท่ากันโอเคป่ะ F มันออกแรงสม่ำเสมอดึงตลอดเส้นเป็นวัตถุแข็งเก่งเพราะฉะนั้นถ้าดึงที่ปลาย C ก็ดึงตลอดเส้นลวดตรงนี้ด้วยความยาวที่เท่าที่ด้วยแรงที่เท่ากันเพราะฉะนั้น FAB ก็ต้องเท่ากับ FBC กำหนดเป็น F เฉยๆอันนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องวิเคราะห์เพิ่มครูทวนนอกรอบให้อีกหนึ่งรอบโอเคไหมคราวนี้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์คราวนี้กลับมาดูตรงค่ายางลูกค่ายางครูบอกแล้วว่าเขาถามหาเดลต้า L ส่วนเดลต้า L ถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดของเรานะถ้าอย่างครูชอบทำบางคนบอกหนูจับยาง AB เท่ากับยาง BC เลยได้ไหมได้คำตอบก็ต้องได้เหมือนกันแต่อย่างครูถนัดว่าเขาถามหาสัดส่วนของตัวไหนครูชอบจัดสมการให้ตัวนั้นอยู่เดียวโอเคไหมลูกอย่างข้อนี้ครูอยากได้นะครูเปลี่ยนตีปากกาแป๊บหนึ่งครูอยากได้ตรงนี้คือเดลต้า y ครูคูณสลับเลยลูกครูเอาเดลต้า y ขึ้นไปข้างบนโทษทีเราอยากได้เดลต้า l ครูสลับเอาเดลต้า l ขึ้นข้างบนก็จะกลายเป็นอะไรลูกข้อนี้ก็จะกลายเป็น f ส่วน a คูณกับ
L ศูนย์ส่วนด้วยค่ายังมอดูลัสนี่การย้ายข้างแล้วครูเติม A ไปอีกอย่างครูได้เป็น F คูณ L ศูนย์ครูแตก A เป็นไพ R ยกกำลัง2แล้วคูณกับค่ายังมอดูลัสพอครูได้เป็นแบบนี้เสร็จปั๊บครูก็จะกลับมาแทนค่าละในตรงที่ครูหาอยู่ข้อนี้ครูจะได้เป็น F คูณ L ศูนย์ส่วนด้วยอะไรลูกไพค่า R มันต่างกัน R ตรงนี้จะกลายเป็น RBC ยกกำลัง2คูณกับค่าของยังมอดูลัสข้างล่างก็ได้เหมือนกันลูกเป็น F คูณ L ศูนย์ส่วนด้วยไพ R ช่วงนี้เป็น AB ยกกำลัง2คูณค่ายังแล้วให้สังเกตดูนะลูกตัวแปรมันเหมือนกันเกือบทั้งหมดใครตัด F ตัด L ศูนย์ตัดไอ้มีข้อควรระวังเดี๋ยวเหมือนที่ครูผิดก่อนหน้านี้ตัดแล้วใส่เลขอะไรรอไว้เลข1โอเคไหมค่าไพตัดค่าไพค่ายังตัดค่ายังเพราะฉะนั้นโดยสุทธิแล้วเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเราจะเหลือแค่อะไรลูก RAB ตกขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ส่วนด้วย RBC ทั้ง2ตัวกำลัง2ทั้งคู่ครูเลือกดึงกำลัง2ออกด้านนอกโอเคไหมครูเลือกที่จะดึงกำลัง2ออกข้างนอกพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บโจทย์บอกเงื่อนไขเรามาว่าไงไอ้เจ้า RAB มันมีค่าเป็น2เท่าของข้างล่างครูก็นิยามเป็น 2R ส่วนข้างล่างกลายเป็น R เฉยๆโอเคป่ะส่วนข้างล่างกลายเป็น R เฉยๆอย่าลืมกำลัง2เพราะฉะนั้นสุทธิแล้วของเรา R ตัด R คำตอบของเราตอบเป็นอะไรลูก4ได้คำตอบแล้วข้อควรรู้หลังๆเนี่ยยังเข้ามาบ่อยมากเลยโอเคไหมแล้วเป็นข้อที่ไม่ได้ยากถึงขนาดที่แบบมันจะเก็บไม่ได้โอเคนะลูก1ข้อนี้ถือว่าชิลอยู่ข้อนี้ถือว่าชิลอยู่โอเคนะคราวนี้ข้อถัดไปข้อนี้เหนื่อยเพราะอะไรมาอ่านโจทย์กันก่อนเราจบไปแล้วอีก1ข้อนะข้อนี้ลูกข้อ10บอกว่าน้ำแข็งลอยอยู่บนผิวน้ำต่ำลูกเขาบอกว่าเมื่อน้ำแข็งละลายหมดปริมาณของน้ำในภาชนะจะเป็นอย่างไรข้อควรรู้คืออะไรน้ำแข็งมันละลายเสร็จปั๊บมันก็กลายมาเป็นไข่ลูกน้ำแข็งถ้ามันละลายเสร็จแล้วมันก็จะกลายมาเป็นหนามโอเคไหมเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรเราต้องดูว่าน้ำแข็งเนี่ยไอ้เจ้า V ตอนมันเป็นน้ำแข็งมันละลายเสร็จแล้วมัน V ตอนมันเป็นน้ำเท่าไหร่บางคนบอกอ้าวก็เท่ากันเนี่ยไม่ได้นะเวลาเราเอาน้ำแข็งใส่แก้วแล้วเอาไปใส่ในช่องฟิตน้ำแข็งในแก้วนั้นมันเท่าเดิมไหมตอบไม่เพราะอะไรลูกตอนที่มันเปลี่ยนจากน้ำไปเป็นน้ำแข็งปริมาตรของมันทำไมขึ้นขยายตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรีเช็คว่าโอเคสิ่งที่มันคงตัวคือใครคือมวลตอนมันเป็นน้ำแข็งกับมวลตอนเป็นน้ำมันเท่ากันแต่ปริมาตรตอนเป็นน้ำแข็งกับตอนปริมาตรที่มันเป็นน้ำไม่เท่ากันความหนาแน่นตอนเป็นน้ำแข็งก็ไม่เท่ากับตอนความหนาแน่นตอนมันเป็นน้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะมีความพีคมากๆโอเคไหมคราวนี้กลับมาอ่านโจทย์ต่อก่อนเขาบอกว่ากำหนดให้น้ำแข็งมีมวลเป็นเท่านี้นี่โลของน้ำแข็งโอเคไหมขอโทษผิดมวลไอ้นี่เอ็มของน้ำแข็งไอ้นี่เป็นอะไรลูกไอ้นี่ตอนเป็นเอ็มของเอ็มเบี้ยวไอ้นี่เป็นโลของน้ำแข็งโอเคนะและความหนาแน่นของน้ำมีค่าเป็นเท่านี้เขาให้โลน้ำมาโอเคไหมคำถามเนี่ยเขาถามว่าจะเป็นอย่างไรกลับไปดูช้อยบอกมากขึ้นระดับน้ำมากขึ้นโอเคนะ2มากขึ้นเท่ากับปริมาตรของน้ำแข็งส่วนที่จมข้อ2มากขึ้นเท่ากับปริมาตรของน้ำแข็งส่วนที่ลอยข้อ4สรุปไม่ได้ข้อ5ปริมาตรของน้ำจะเท่าเดิมเพราะฉะนั้นข้อควรรู้มากขึ้นเท่ากับปริมาตรของน้ำแข็งทั้งก้อนเลยได้ไหมไม่ได้ตอนน้ำแข็งละลายมันมีส่วนนี้อยู่เห็นไหมมันจมมันก็ไปบาลานซ์ที่เดิมถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อ1เลยไม่ได้
ข้อ2มากขึ้นเท่ากับปริมาตรของน้ำแข็งส่วนที่จมใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรลูกก็มันมีข้างบนน่ะถ้ามันละลายปริมาตรสมมติปริมาตรมันเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามไอ้ข้างบนมันต้องถมลงมาถูกป่ะเพราะฉะนั้นใช้ส่วนที่จมไม่ได้ข้อ2ปริมาตรเท่ากับปริมาตรของน้ำแข็งส่วนที่ลอยเอ๊ะเท่ากับส่วนที่ลอยเลยไหมข้อนี้ก็ตอบไม่ได้ไอ้นี่ก็ตอบไม่ได้เพราะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าโดยธรรมชาติตอนที่มันเป็นน้ำแข็งปริมาตรมันเยอะแต่ตอนมันเป็นน้ำปริมาตรมันจะน้อยเพราะฉะนั้นส่วนที่ลอยมันก็ต้องถูกหักมาบาลานซ์ให้กับส่วนที่จมอยู่แล้วส่วนที่จมปริมาตรมันก็ต้องลดถูกไหมส่วนที่จมอยู่ปริมาตรมันก็จะต้องหายไปโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตรงนี้ส่วนที่ลอยเวลามันละลายมาปั๊บมันก็ต้องมาเติมส่วนที่มันเคยจมและละลายยุบปริมาตรส่วนข้อ4กับข้อ5เอาไว้ให้เราเดาโอเคไหมแต่ระดับของข้อสอบวิชาสามัญเขาไม่ออกข้อสอบที่สรุปไม่ได้มาข้อสอบชุดนี้ครูแต่งนะคะโดยอิงข้อสอบเดิมนะลูกเพราะฉะนั้นตัวช้อยอาจจะไม่ได้เหมือนกับข้อสอบจริงเป๊ะเพราะฉะนั้นโดยความเหมาะสมถ้าจะเดาเราต้องตอบตัวเลือกข้อที่5คราวนี้ถ้าจะไม่เดาเราจะทำยังไงข้อควรรู้ในส่วนที่น้ำมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันจะขึ้นกับส่วนที่ทำไมอยู่ตรงนี้ส่วนที่จมอยู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเอาส่วนที่จมมาเทียบกับส่วนของน้ำแข็งในส่วนที่ละลายเทียบยังไงลูกข้อแรกถ้าสมมติ V น้ำที่ละลายนะคะมาจากน้ำแข็งมันเท่ากับ V ในส่วนที่จมไปเลยตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำในภาพรวมในภาชนะน้ำมันจะต้องเท่าเดิมแต่ถ้าสมมติ V ของตัวนี้ที่ละลายมามันดันมากกว่า V เฉพาะในส่วนที่จมแสดงว่าน้ำมันจะต้องทำไมขึ้นน้ำมันจะต้องสูงขึ้นโอเคไหมแต่ถ้าสมมติ V น้ำที่ละลายออกมามันดันน้อยกว่าส่วนที่เคยจมอยู่แล้วก็แสดงว่าในส่วนตรงนั้นปริมาตรตรงนั้นมันแหว่งหายไปแสดงว่าน้ำจะต้องต่ำลงสิ่งที่เราจะต้องเทียบตอนนี้คืออะไรลูกเราจะต้องเทียบ V ตอนมันจมกับใครนะกับ V น้ำแข็งละลายกูเขียนเต็มนะจะได้ไม่งงปัญหาของเราตอนนี้คือถ้าอยากได้ V ตอนละลายอ่ะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะอะไรครูหาเป็นแผนผังเลยนะจะดูวุ่นวายนิดหนึ่ง V ตอนละลายเราหาจากอะไรได้เลยลูกโลมีค่าเท่ากับ M ส่วน V แล้ว V ก็จะสามารถหาได้จากเราเอา M ส่วนโลซึ่งเราหาตอนที่มันมีสถานะเป็นน้ำโอเคไหมเราหาในสถานะตอนที่มันเป็นน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นอะไร V ตอนมันเป็นน้ำที่ละลายมาจากน้ำแข็งแล้วน่ะก็เอา M น้ำแข็งมาคิดเลยก็คือ 0.92 ส่วนด้วยโลตอนมันเป็นน้ำคือ 1,000 เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะได้เป็น 0.92 คูณ10ลบ3ในหน่วยของลูกบาศก์เมตรครูค้างไว้ครูได้แล้ว V น้ำตอนละลายก็เรารู้มวลน้ำแข็งมวลมันคงตัวเอามวลน้ำแข็งมาคิดหา V หรือปริมาตรตอนที่มันละลายแล้วได้เลยถามว่าจบหรือยังยังเราต้องกลับมาดู Free Body Diagram ตรงนี้นะคะตอนที่มันอยู่ในสภาพของน้ำแข็งข้างบนเรามาเขียนแรงในรูปนี้กันเลยลูกตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นโดยธรรมชาติมันลอยอยู่ในของเหลวมันจะต้องมีแรงพยุงแล้วตัวน้ำแข็งเองมีน้ำหนักก็ต้องเป็น M ของน้ำแข็งดูยากนิดนึงนะคูณ G โอเคไหมข้อนี้ลอยนิ่งอ้างอะไรได้ F บนมีค่าเท่ากับ F ล่างโอเคไหมเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า F ข้างบนของเราคืออะไรลูกเราแยกมาหาตรงนี้ F ข้างบนมีค่าเท่ากับ F ข้างล่าง F ข้างบนคือ FB F ข้างล่างคือ M ของน้ำแข็งคูณ G นิยามของแรงลอยตัวคืออะไรลูกโลของเหลวในที่นี้ก็คือน้ำ V ในส่วนที่จมคูณกับ G ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น M ของน้ำแข็งคูณ G โอเคนะลูกเราไม่ได้หาปริมาตรของน้ำแข็งทั้งก้อนนะ
เราหาเฉพาะในส่วนที่มันจมลงไปโอเคไหมเพราะตรงนี้บอกเราได้ว่าระดับน้ำในภาชนะของเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคไหมลูกพอได้แบบนี้เสร็จปั๊บทำไงต่อพอได้แบบนี้เสร็จปั๊บเริ่มลูกเอา G ตัด G เพราะฉะนั้น V ในส่วนที่จมมันจะเอา M น้ำแข็งส่วนด้วยโลของน้ำพอมาถึงตรงนี้บางคนบอกเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆต้องคุ้นสิ M น้ำแข็งก็คือเท่าไหร่ 0.92 โลของน้ำคือ10กำลังตึงตึง10กำลัง3มันกลายเป็น 0.92 คูณ10ลบ3 m กำลัง3ให้สังเกตลูกปริมาตรตอนมันเป็นน้ำแล้วกับปริมาตรตอนที่มันจมมันมีค่าเป็นไงกันทั้งคู่ดูลูกมันคือตัวนี้ไอ้นี่ก็ตัวนี้เพราะฉะนั้นปริมาตรในส่วนนี้มันเป็นไงกันทั้งคู่เท่ากันทั้งคู่พอมันเท่ากันทั้งคู่นั่นหมายความว่าปริมาตรของน้ำจะต้องเท่าเดิมและจะเป็นเฉกเช่นนี้เสมอต่อให้ข้อนี้เขาไม่ได้ให้ตัวเลขมาก็ตามถ้าจำไม่ผิดแนวคิดนี้เคยออกในข้อสอบแพท3ด้วยโอเคมั้ยลูกโอเคมั้ยนี่เป็นสมบัตินี่เป็นสมบัติเลยเพราะฉะนั้นให้สังเกตถ้าสมมุติเรามีน้ำอยู่ในภาชนะแล้วเอาก้อนน้ำแข็งไปใส่ไว้แล้วก้อนน้ำแข็งลอยแล้วปิ่มภาชนะพอดีพอน้ำแข็งลอยหมดก้อนปั๊บคำถามน้ำล้นไหมไม่ล้นบางคนเอาน้ำแข็งนะคะเอาน้ำกับน้ำแข็งใส่แก้วคิดว่าตอนน้ำแข็งละลายหมดน้ำจะล้นปรากฏว่าเวลาเราไปกินข้าวตามร้านอาหารตามสั่งเราทำแบบนี้แหละเราจะชอบอัดน้ำแข็งมาให้มันละลอยเหนือน้ำไว้ปรากฏว่าน้ำล้นไหมไม่ล้นต่อให้มวลไม่เป็นเท่านี้มันก็ไม่ล้นโอเคไหมลูกผ่านไปอีก1ข้อโอเคไหมครูพยายามอธิบายให้ละเอียดนะคะแล้วก็พยายามอยากจะสร้างแพทเทิร์นหรือวิธีการคิดที่เราอะสามารถแบบไปอยู่คนเดียวในห้องสอบอะแล้วมองภาพรวมออกโอเคนะพยายามตั้งแต่ต้นเพราะว่าข้อสอบฟิสิกส์ในวิชาสามัญอะมันก็จะออกแบบเริ่มจากจุดเดิมตลอดคือออกคอนเซ็ปต์เดิมๆสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเขาแค่บิดตัวแปรที่เขาถามหาในปลายทางเพราะฉะนั้นใครที่ถนัดสูตรลัดยกเว้นแนวโค้งระวังนะลูกเบสิกก็คือเบสิกเราตั้งจากเบสิกได้เลยคราวนี้มาดูต่อที่ข้อนี้ข้อนี้ดูลูกภาชนะเปิดด้วยยังไงก็เป็นเรื่องของอะไรลูกของไหลเป็นของไหลที่เป็นไงคะที่น่าจะพูดถึงอะไรด้วยมีขนาดของรูไหลต่างกันเพราะฉะนั้นเป็นของไหลที่ชอบพูดถึงอัตราการไหลแล้วให้สังเกตมีระยงระยะมาเกี่ยวข้องแสดงว่าต้องใช้อัตราการไหลคู่กับแบนอลีที่บอกว่าอนุรักษ์พลังงานแล้วลามปามมาเป็นอนุรักษ์ความดันด้วยนั่นแหละตัวเดียวกันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามาดูโจทย์ของเหลวชนิดหนึ่งบรรจุในภาชนะดังรูปจงคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างพื้นที่หน้าตักบริเวณที่1และ2เขาไว้หาว่า A1 ส่วนด้วย A2 จะเป็นเท่าไหร่หากกำหนดให้ตำแหน่งที่1อยู่สูงกว่าตำแหน่งที่2เป็นความสูง H มาแล้วข้อควรรู้อันเนี้ยมันเหมือนน้ำเคลื่อนที่อิสระในแนวดิ่งถูกไหมมันเหมือนน้ำเคลื่อนที่อิสระในแนวดิ่งเลยอะน้ำไหลลงมาอิสระนั่นหมายความว่าเรามีทางเลือกนะเรามีทางเลือกอย่างไรลูกข้อเนี้ยเราจะใช้อัตราการไหลคือ A1 V1 เท่ากับ A2 V2 บวกกับ4สูตรก็ได้ที่บอกว่า V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS โอเคไหมโดย U ก็คือ V ที่1โอเคไหมลูกแล้ว v ก็คือ v ที่2กับอีก1สูตรคือใช้ a1 v1 เท่ากับ a2 v2 ร่วมด้วยกับแบนูลีที่อนุรักษ์ความดันใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่อันนี้ครูไกด์ไว้ก่อนส่วนตัวครูจะใช้วิธีแรกที่ครูไกด์โอเคไหมลูกเพราะอะไรสังเกตเลยลูกวัตถุนะคะเกิดการไหลแล้วมีพื้นที่หน้าตัก
ต่างกันเพราะฉะนั้นครูทวนนิดนึงพาร์ทของเรทหรือบางโรงเรียนใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแปร Q ครูถือว่ามันคืออัตราเพราะฉะนั้นครูชอบใช้เป็นตัวแปร R แต่ว่ากล้องไม่น่ารักเพราะว่า R ในที่นี้ก็จะไปซ้ำกับรัศมีโอเคไหมลูก Q ตรงนี้จะเกิดจากเอาวอลลุ่มเปอร์ทีไทม์จะกลายเป็น A คูณ V ซึ่งเป็นค่าคงที่เหมือนเพิ่งเขียนไปหรือเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อปีที่แล้วโอเคไหมมันก็เลยได้มาว่าอะไรลูก A 1 V 1มีค่าเท่ากับ A 2คูณ V 2โอเคไหมลูกเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคืออะไรเราก็ต้องรู้ว่าไอ้เจ้าข้างบนตรงนี้ครูขอโทษนะรูปครูตกอย่างนึงรูปจริงๆเขาจะมีตรงนี้มาด้วยว่าข้างบนควรจะไหลออกมาเป็นอะไรลูกเราจะรู้ค่าไหมเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าตรงนี้ไหลลงมาด้วย V1 ตรงนี้ไหลออกมาเป็น V2 คือให้เราดูรูปโอเคไหมพอมันได้มาเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าไงลูกนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเรากำหนดไปเลยว่าข้างล่างเป็น V เฉยๆข้างบนเป็น V2 มันจะได้เรื่องไหมเนี่ยน่าจะได้เรื่องเพราะอะไรลูกช้อยให้มาแสดงว่าข้างบนตรงนี้นะที่ครูบอกว่ารูปตกนะลูก V1 ตรงนี้คือ V ข้างล่างคือ V ที่หายไปถ้าสมมติเราตั้งสมการตรงนี้นั่นหมายความว่าไงเราจะได้ว่า A1 คูณ V มีค่าเท่ากับ A2 คูณกับ V2 แต่เราจะขาดใครลูกขาด V2 โอเคไหมเราก็เลยต้องมาตั้ง4สูตรพื้นฐานที่บอกว่า V กำลัง2มีค่าเท่ากับ U กำลัง2บวก2 A S V กำลัง2ในที่นี้ใช้เป็น V2 ลูก U ก็คือ V เฉยๆแล้วก็ยกกำลัง2บวกกับ 2a ในที่นี้วัตถุเหมือนตกอิสระในแนวดิ่งเลยน้ำเหมือนวัตถุที่ตกอิสระในแนวดิ่งระยะที่เคลื่อนที่ได้ลงมาก็คือระยะ h ที่โจทย์ให้นั่นหมายความว่าไอ้เจ้า v 2ตรงนี้จะมีค่าเป็นสแควร์รูทของ v กำลัง2บวก 2g แล้วก็ h โอเคไหมพอเราได้ตัวนี้เสร็จปั๊บเราก็จะทำการย้อนกลับมาแทนเราจะทำการเอาย้อนกลับมาแทนพอเป็นตรงนี้เสร็จปั๊บจะเป็นเรื่องของการจัดรูปล้วนๆล่ะเพราะอะไรลูกตรงนี้จะกลายเป็น A1 มีค่าเท่ากับ A2 ถูกไหมมีค่าเท่ากับ A2 แต่ว่าเนื่องจากโจทย์ถามอะไรจากเราลูกโจทย์ถามหา A1 ส่วน A2 เพราะฉะนั้นครูปรับรูปนิดนึงครูจัดรูปมาเลย A1 ส่วนด้วย A2 จะกลายเป็น V2 ที่เราหามาเมื่อกี้ก็คือสแควร์รูท v กำลัง2บวก2 g h ส่วนด้วยค่าของ v เฉยๆพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บให้หันไปมองช้อยเอาเรื่องนะลูกสาเหตุที่เอาเรื่องเพราะอะไรสาเหตุที่ต้องเอาเรื่องเพราะว่าให้สังเกตรูปเขาไม่มี v เดียวๆนั่นหมายความว่าไม่มี v เดียวๆไม่พอทุกอย่างเข้าไปอยู่ในวงเล็บกำลัง1ส่วน2นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่ออันนี้เป็นความยากของวิชาสามัญอย่างนึงเลยนะหลังๆชอบให้จัดรูปสิ่งที่เราต้องทำจากตรงนี้คืออะไรลูกเราจะต้องใส่สแควร์รูทแล้วจับ v ยกกำลัง2เพื่อให้เราสามารถดึงรูทยาวๆตรงนี้ได้แล้วกลายเป็น v กำลัง2บวก2 gh โอเคป่ะแล้วส่วน v กำลัง2ซึ่งให้สังเกตเขามีพจน์ของ1มะม่วงเมี่ยในช้อยนั่นหมายความว่าครูแยกลูกครูแยกเศษของเขาออกเลยพอครูได้แบบนี้เสร็จปั๊บครูปรับตรงนี้ให้เหมือนกับช้อยคือเป็นกำลัง1ส่วน2 v กำลัง2ส่วน v กำลัง2มีค่าเป็น1บวกกับข้างหลังคือ 2gs ส่วน v กำลัง2ครูจะได้ตัวเลือกของเราที่ใกล้เคียงที่สุดตรงกับตัวเลือกข้อที่1ไม่ใกล้เคียงหรอกเหมือนเลยทุกประการโอเคไหมลูกนี่ข้อ11
ถามว่ายากไหมครูมองว่าโจทย์ที่ใช้พวกสมการการเคลื่อนที่อ่ะประมาณว่าน้ำที่ไหลอิสระในแนวดิ่งอ่ะคิดเหมือน4สูตรพื้นฐานได้เลยหรือเป็นแบนเนอรี่ออกบ่อยมากๆในข้อสอบวิชาสามัญเพราะฉะนั้นมันน่าจะไปได้เรื่อยๆไม่น่าเกลียดโอเคไม่ลูกไม่ได้ยากเกินตรงนี้ถ้าจะยากคือตั้งแต่สตาร์ทปากกาสีน้ำเงินเขาเน้นในเรื่องของการจัดรูปถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกลูกวิธีการดูแพทเทิร์นว่าเราจะฝึกไปหาอะไรคือให้ดูว่าช้อยอ่ะมันเป็นยังไงตัวช้อยจะบอกเราเลยแหละว่ามันจะมีรูปแบบไปทางไหนแล้วเราจะจัดไปหาอะไรเพื่อให้มันใกล้เคียงกับคำตอบที่เราจะใช้ตอบข้อถัดไปมาดูต่อที่ข้อ12เขาถามว่าจากรูปข้อนี้ยากนะข้อนี้ใช้ได้เลยดูจากรูปแล้ว12จากรูปต้องออกแรง F ขนาดเป็นเท่าใดมาถึงถามเลยลูก F เป็นเท่าไหร่นะคะจึงจะสามารถทำให้ลูกสูบดังภาพเคลื่อนที่ได้ระยะ X โดยมีอุณหภูมิคงที่แสดงว่า T ก่อนกับ T หลังจะต้องเท่ากันไม่คิด T นั่นแหละกำหนดให้เดิมลูกสูบมีความยาว L นี่เดิมและมีความดันบรรยากาศเท่ากับตัวนี้ไอ้นี่เป็น L 1โอเคไหมแล้วก็มีความดันบรรยากาศเป็นเท่านี้ไอ้นี่คือ T 1นี่ความดันตอนก่อนเอ๊ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เริ่มมีปัญหาและโจทย์หาแหล่ง F ข้อคุณรู้ครูมาตัดดูตรงนี้เป็นสีน้ำเงินเหมือนของเขาก็ได้จะได้ไม่งงตามรูปตรงนี้เป็นแนวสีน้ำเงินคือแนวที่เป็นตัวกดอุ๊ยขอโทษเอาใหม่ไอ้นี่เป็นตรงที่เป็นตัวกดอันนี้เป็นตัวกดนะไอ้ตรงนี้เป็นแนวของหลอดตัวเดิมข้อควรรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้คืออะไรลูกมันมีอะไรมันมีF ที่กดเข้าไปในขนาดเดียวกันโดยธรรมชาตินึกจินตนาการตามครูนะเรามีไซลิงหนึ่งอันที่เราชอบเล่นเวลาเรากดกดเข้าไปเราจะรับรู้ได้ถึงแรงต้านข้างในหรือแม้กระทั่งเรากดไปจนสุดปั๊บเราปล่อยมือไซลิงตรงนี้มันจะทำไมออกได้เด้งออกได้เพราะอะไรลูกคอนเซปต์ของตรงนี้คือข้างในมันก็จะมีอะไรลูกมี F ที่เกิดจากแรงดันจากด้านในในขณะที่ข้างนอกก็จะมี F จากความดันบรรยากาศของข้างนอกตรงนี้มันเป็นแรงถ้าใครจำได้โจทย์ก่อนหน้านี้มีคล้ายๆกันที่ใช้เรื่องของ F นอก F ในเอาจุดที่มันเกิดแรงหรือจุดที่เราสนใจตั้งเป็นสมดุลของแรงนั่นคือข้อฟองอากาศจำได้ปะฟองอากาศก็พูดถึง F แบบนี้เหมือนกัน F ด้านนอก F ด้านในแต่ตรงนั้นเปลี่ยน F กดเป็น Fตึงผิวโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เนื่องจากวัตถุมันเคลื่อนที่แบบธรรมดาชิวๆเพราะฉะนั้นเราอ้างสมดุลเลยลูก F ซ้ายนะคะเท่ากับ F ขวาแต่ตามรูปผู้ใช้ F ขวาเท่ากับ F ซ้ายจะได้ดูง่ายๆเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไง F กดบวกกับ F ของอากาศด้านนอกต้องมีค่าเท่ากับ F ของอากาศด้านในแล้วจำได้ไหมความดันมันเกิดจาก F ส่วน A เพราะฉะนั้นย้ายข้าง F จะมีค่าเท่ากับเราเอา P คูณ A มาแล้วครูรู้ได้ไงว่าครูต้องใช้ A ดูรูปลูกจดข้อให้พื้นที่หน้าตัดมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรโจทย์ถามหา F กดย้ายให้สบายใจก่อนตรงนี้ก็จะกลายเป็น F ด้านใน ลบกับ F ด้านนอกโอเคไหมเพราะฉะนั้น F ก็จะกลายเป็นอะไรลูก P ด้านในลบ P ด้านนอกโอเคไหมซึ่งข้อควรรู้ทั้งหมดจะต้องคูณอยู่กับ A P ด้านนอกตรงนี้เกิดจากอากาศของด้านนอกเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า P ของด้านนอกตรงนี้มันก็คือ P 0โอเคไหมลูกเป็นความดันจากอากาศซึ่งจะต้องมีเสมอนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงบรรทัดนี้เราจะเห็นว่าเรายังไม่รู้ใครไม่รู้ผีด้านไหนบางคนบอกแย่แน่ๆครูแย่แน่ๆแ
แย่แน่ๆจะหาพีทด้านในยังไงใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะอะไรลูกอย่าลืมว่าสังเกตพีตรงนี้มันเป็นปริมาณที่อยู่ในเรื่องของความดันเพราะฉะนั้นเราสามารถเทียบได้จากใครจากแก๊สแก๊ส2ตัวให้เทียบจากค่านิด R มีค่าเท่ากับ PV ส่วนด้วย NT นี่ของตอนก่อนเอาไปจับกับใครได้ PV ส่วนด้วย NT ของตอนหลังสิ่งที่เราจะต้องรู้มีอะไรบ้างระบบเป็นระบบปิด N ตัดกันโจทย์บอกเราว่าอุณหภูมิคงที่ T ตัดกันโอเคไหมซึ่ง P ตรงนี้ตอนก่อนคืออะไรลูกคือ P 0ตอนยังไม่ได้ออกแรงความดันที่มากระทำกับไซริงในที่นี้ก็คือความดันบรรยากาศส่วน V มันมีปัญหานิดหน่อย V โจทย์ไม่ได้ให้มาแต่โจทย์แอบให้อะไรมาให้ A โอเคปะแล้วก็ให้ความยาวตลอดแนวของเขามาก็คือ L โอเคไหมลูกเขาให้ความยาวตลอดเข้ามาเป็น L ไอ้นี่ตอนก่อนส่วนตอนหลังมันหดเข้าไปเป็นระยะ x เพราะฉะนั้นระยะที่ใช้ก็จะเป็น l ลบ x นั่นหมายความว่า v ตอนก่อนครูใช้เป็นพื้นที่หน้าตัดคูณกับความยาวก็คือเอา a คูณ l ส่วนตอนหลังก็จะกลายเป็น p ของด้านในนะคะตอนหลังที่เราหาอยู่นี่แหละคูณกับ v ในที่นี้คืออะไรลูก a คูณกับ l ลบ xนั่นหมายความว่า P ด้านในจะมีค่าเท่ากับอะไรลูก P ด้านในจะมีค่าเท่ากับ P 0เอา A ตัด A คูณกับอะไรลูก L ส่วนด้วย L ลบ X นี่คอนเซ็ปต์เหมือนเดิมอะไรหายไปแยกออกมาโอเคนะเพราะฉะนั้นก่อนจะแทนค่าจนจบครูทวนคอนเซ็ปต์หนึ่งรอบข้อนี้ให้เราฝึกมองอะไรก่อนเราออกแรงแรงทุกตัวจะมาสัมพันธ์กันได้ผ่านกฎของนิวตันหรือสมดุลของแรงเพราะฉะนั้นข้อนี้เราคิดถึงตอนที่เรากดนะคะเข้าไปเรื่อยๆตอนที่เรากดเข้าไปเรื่อยๆข้างในก็ออกแรงต้านความดันด้านในต้านโอเคไหมต้านออกมาในขณะที่เรากดหรือไม่กดเราจะมี P 0หรือความดันบรรยากาศตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีแรงดันของอากาศจากภายนอกพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเรามาตั้งสมดุลของแรงโอเคไหมว่า F ขวามีค่าเท่ากับ F ซ้ายตามรูปทางขวาของเราก็จะมี F จากแรงกดกับ F จากภายนอกหรือความดันบรรยากาศหรือจาก P 0โอเคไหมพอมีแบบนี้เสร็จปั๊บก็เอาไปจับนะคะให้มันเท่ากับ F ที่มาจากด้านในโอเคนะลูกพอมาถึงตรงนี้ไล่ไปแล้วขาด P ด้านในทีด้านในเราก็มองว่าทั้งหมดตรงนี้เป็นแก๊สนะในไซริงเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นใช้กฎของแก๊สได้โอเคนะลูกตอนนี้จนถึงบรรทัดนี้ถึงจุดที่เราจะต้องย้อนเอา P 0กลับมาแทนค่าเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า F กฎของครูก็จะมีค่าเท่ากับ P ของด้านในก็คือ P 0ลบมีอะไรบ้าง P 0คูณกับตายแล้วดึงตัวร่วมมีอะไรบ้าง P ด้านในก็คือ P 0พีด้านในเป็น P 0ลบด้วย P ด้านนอก P ด้านนอกที่เราหามาก็คือP 0ลบด้วย P ด้านนอกโทษทีด้านในไม่ใช่ด้านนอกก็งงแล้วก็ส่วนด้วย L ลบ X โอ้โหทั้งหมดคูณกับ A โอ้โหอีกแล้วค่ะทำไมครูโอ้โหอีกแล้วให้สังเกตรูปลูกทั้ง2พจน์มีใครทั้งคู่มี P 0ถ้ามี P 0เสร็จปั๊บครูขออนุญาตครูดึง P 0ออกมารอด้านนอกเพราะฉะนั้นพจน์นี้ของครูเหลือ1โอเคไหมซึ่งการเหลือ1แล้วอยากจะให้มันรวบพจน์กับตัวข้างหลังได้ครูก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น L ลบ X ส่วนด้วย L ลบ X คือให้หน้าตาเขาเหมือนกันถ้าหน้าตาเขาเหมือนกันแล้วนั่นหมายความว่าตัวนี้จะดึงให้ส่วนเขาเป็นตัวเดียวกันได้ข้อนี้วุ่นวายจัดรูปอีกแล้วเหมือนข้อก่อนหน้านี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรรูป
ข้อนี้ก็จะกลายเป็นเราเอาอะไรตัดกันได้บ้าง p ศูนย์ l ศูนย์ด้วย p ศูนย์ l ลบ x ก็จะกลายเป็นอะไรลูกตัวไหนหายไป1ตัวไหมมีตัวแปรไหนหายไป1ตัวข้อนี้กลายเป็น p ศูนย์ l ศูนย์ด้วย l ลบ x p ศูนย์ a lพี่เดี๋ยวนะมันมีตัวแปรไหนหายไปไหมเอาไปแล้วครูตุ้ย p 0 l l ลบ x ข้อนี้มีตัวแปรที่หายไป1ตัวอ๋อขอโทษไอ้นี่เป็น l ลบ x ถูกแล้วแล้วก็ตรงนี้ l จะตัด l โอเคได้แล้วข้อนี้ l จะตัด l แล้วก็เหลือแค่ x 1ตัวเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตรงนี้ออกมา f กดจะกลายเป็นf กดก็จะกลายเป็น p 0คูณ a ข้างบนเหลือ x ส่วนด้วย l ลบ x จบแล้วทุลักทุเลเหลือเกินเพราะตัวแปรเยอะให้สังเกตนะลูกบางทีตัวแปรเยอะๆครูเองก็แปลได้ค่ะลูกพอตัวแปรมันเยอะๆบางทีเราก็จะมีความงงเหมือนกับครูนี่แหละเพราะมันเยอะไปหมดเลยโอเคนะคะแล้วก็ให้ดูด้วยว่าครูสลับอะไรผิดหรือเปล่าโอเคนะเพราะจริงๆแล้วครูคำนวณออกมาได้เป็นลบแต่จริงๆแล้วมันควรจะได้เป็นบวกหรือเปล่าโอเคนะให้ไปรีเช็คโพสต์ของครูว่าครูเหมือนจะสลับโพสต์นี้แต่ว่ามันจะสลับเป็นแค่เครื่องหมายบวกลบและได้คำตอบออกมาเป็นข้อ2เหมือนกันนี่อีก1ข้อโอ้โหวุ่นวายระดับ1เลยทีเดียวนะคะวุ่นวายในระดับหนึ่งเลยทีเดียวข้อถัดไปบันเทิงอีกแล้วไปต่อที่ข้อ13ข้อ13บันเทิงอีกแล้วแต่เป็นข้อคือหลักสูตรนะพักกินน้ำกินท่านิดหนึ่งนะคะข้อ13เป็นข้อเกินหลักสูตรแต่เป็นเกินหลักสูตรที่บังคับให้จำมาแล้วมาดูลูกคลื่นขบวนหนึ่งยังไม่ไปไหนเลยค่ะนี่บทของคลื่นนี่เป็นบทของคลื่นนะยังไม่ได้ไปไหนเลยโอเคนะลูกมีสภาการการเคลื่อนที่เป็นเท่านี้มาแปลกๆ y เท่ากับ a sin จำรูปได้นะอ่านโจทย์ให้จบก่อนคลื่นขบวนนี้จะเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน x ด้วยความเร็วคลื่นเป็นกี่เมตรต่อวินาทีถามวีเป็นเท่าไหร่ถ้าใครจำได้ครูเคยบอกให้ท่องครูบอกว่าสมการคลื่นเต็มพาร์ทไม่ใช่ระดับไกลกานะคะ y ตรงนี้มันคือ a sin kx ลบโอเมก้า t โอเคไหมมันคือ kx ลบโอเมก้า t คราวนี้แต่ละตัว k คืออะไร k มันคือเลขคลื่นทวนอีกทีนะเลขคลื่นมันคือ2 pi ส่วนแลมดาโอเคไหมลูกส่วนโอเมก้ามันคือความเร็วของคลื่นไม่ใช่เป็นความเร็วเชิงมุมซึ่งโอเมก้านะคะมันคือความเร็วที่เป็นความเร็วเชิงมุมของคลื่นมันคืออะไรลูก2 pi f จำได้เปล่าเครื่องหมายที่อยู่หน้าโอเมก้าฟ้องอะไรลูกถ้าหน้าโอเมก้าเป็นลบกำลังไปทางบวกถ้าตรงนี้เครื่องหมายเป็นบวกทางบวกตัวนี้จะหมายถึงทางขวานะถ้าเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่ากำลังเคลื่อนที่ไปทางลบมันสลับกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายโอเคไหมนี่เป็นความนิยมเพราะฉะนั้นข้อนี้หน้าโอเมก้าควรจะตอบคำถามแรกได้ก่อนเครื่องหมายเป็นบวกแน่นอนตัดลบทิ้งปัญหาของเราหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะลูกให้สังเกตว่าสมการ v ของคลื่นมันคืออะไรมันคือ f แลมดา f มันคือใครลูกเอาที่ครูเขียนให้เมื่อกี้ f จะกลายเป็นโอเมก้าส่วนด้วย2 pi คูณกับค่าของแลมดาแลมดาคือ2 pi ส่วน k เพราะฉะนั้น v หาได้จากโอเมก้าส่วน k ข้อนี้โอเมก้ามันอยู่กับใครมันอยู่กับ t โอเคป่ะเพราะฉะนั้นมันคืออะไร
มันคือ3ส่วนด้วย k ที่อยู่กับ x ก็คือ12ตัดทอนเป็น1ส่วน4หรือ 0.25 ในหน่วยของเมตรต่อวินาทีสูตรนี้ย้ำมาแล้วว่าให้จำเกินหลักสูตรเพราะเราเรียนปกติที่ y เท่ากับ a sin โอเมก้า t บวกกับเฟสเริ่มต้นข้อนี้เพิ่มพาร์ทของ kx และการดูเครื่องหมายของ v มาในสมการเพราะฉะนั้นถึงออกไม่บ่อยแต่ก็ต้องจำมาเพราะว่าออกอีกแล้วผ่านไปอีก1ข้อนี่ข้อ13ถ้าจำมารอดนะลูกถ้าไม่ได้จำมาเหนื่อยพอสมควรโอเคนะคะนี่ข้อ13ข้อถัดมาข้อ14มาแล้วนี่ก็แพทเทิร์นสังเกตนะเราจะมีข้อแพทเทิร์นเสมอนี่ก็ข้อแพทเทิร์นนะจงคำนวณหาความถี่มูลฐานนี่ก็ยังอยู่ในบทของใครลูกคลื่นแล้วเป็นคลื่นอะไรลูกคลื่นนิ่งคลื่นนิ่งอยู่ในไหนในท่อซึ่งเป็นข้อ 100% ของวิชาสามัญเขาให้หาอัตราส่วนของความถี่มูลฐานคือถามหา F1 ของภาวะเรโซแนนซ์ของเสียงระหว่างท่อปลายเปิด2ข้างและปลายปิด1ข้างแสดงว่าเขาไม่พูดอะไรมาเยอะแสดงว่าท่อน่าจะยาวเท่ากันไม่น่าจะล่ะต้องยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นความถี่มูลฐานเขาเอาเปิดเทียบปิดคือเขาอยากได้ F เปิดส่วนด้วย F ปิดเขาไม่ได้บอกอะไรมาเลยแสดงว่าตัวแปรทุกตัวแปรน่าจะเท่ากันหมดยกเว้น F นั่นหมายความว่ามาดูรูปลูกจำท่อปลายเปิดได้ไหมท่อปลายเปิดบังคับตรงเปิดให้เป็นแอนติโนดบังคับตรงปิดให้เป็นโนดเกิดครั้งแรกจะกลายเป็นรูปนี้โอเคปะส่วนของท่อปลายปิดที่ยาวเท่ากันฝั่งปิดบังคับเป็นโนดฝั่งเปิดบังคับเป็นแอนติโนดนี่ของเปิดนี่ของปิดวาดรูปไปก่อนโจทย์ถามอะไรลูกโจทย์ถามว่า fของเปิดส่วนด้วย F ของปิดจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูรูปภาพมาแยกก่อนจากสมการคลื่น V มันเท่ากับ F แลมดาข้อนี้ไม่ได้บอกว่าอากาศมันอุณหภูมิต่างกันหรืออะไรต่างกันเราก็ถือว่า V เท่ากันไปเลยเพราะฉะนั้น F มันจะกลายเป็น V ส่วนด้วยแลมดาเราจะมาซีเรียสที่ค่าของแลมดาเลยโอเคปะเราจะมาซีเรียสที่ค่าของแลมดาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาดูวิธีการเทียบคืออะไร L เอาของเปิดก่อนนะของเปิด L มันได้กี่ลูปนับลูปลูปคือดูที่มันประกบกันแล้วลูปดูที่มันประกบกันแล้วตรงนี้เป็นกี่ลูป L ของตัวเปิดเป็น1ลูป1ลูปก็คือแลมดาส่วน2โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นแลมดาของตัวที่เปิดมีค่าเป็น2เท่าของ L นี่ดูตัวเปิดตัวถัดมามาดูตัวท่อที่มันปิดตัวปิดปรากฏว่าถ้ามาระบายลูปจริงๆมีแค่กี่ลูปลูกมีแค่ L ตรงนี้มีแค่เศษ1ส่วน2ลูปแสดงว่ามีค่าแค่อะไรลูกเศษ1ส่วน4ของแลมดาปิดโอเคไหมครูคูณไปเลยครูเผลอคูณไปเลยครูขออนุญาตเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันไอ้นี่เป็น1ส่วน2คูณ1แบบนี้โอเคปะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าแลมดาของตัวปิดมีค่าเป็น4ของความยาวท่อพอเราได้แบบนี้มาตั้งสติย้อนกลับมาแทนตรงนี้ V ก็ยังเป็น V ทั้งบนและล่างเพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดว่ามันต่างกันแต่ของเปิดแลมดาครั้งแรกเป็น 2L ของปิดเป็น 4L เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษดีๆนะคะเพราะว่าตรงนี้ V ตัด V ใส่เลข1รอไว้ก่อน L ตัด L เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้4ส่วน2เพราะฉะนั้นไอ้เจ้า F ตัวเปิดส่วนด้วย F ตัวปิดข้อนี้ต้องต่อเป็น2เท่าตรงกับตัวเลือกข้อ2ทันนะเนี่ยออกอีกแล้วออกบ่อยด้วยแล้วเหมือนเคยออกมาแล้ว1ปี
แต่ข้อนั้นถามหาแลมดาข้อนี้ถามยากขึ้นอีกหน่อยนึงคือถามหา f ก็คือต้องไปนับมาว่าความยาวคลื่นของแต่ละเคสหรือแต่กรณีมันมีค่าเป็นกี่เท่าของความยาวท่อ l ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้ยากมากครูถือว่าข้อ13และข้อ14ไม่ได้ยากมากกลุ่มคลื่นเป็นกลุ่มที่ต้องเก็บนะเว้ยห้ามทิ้งกลุ่มคลื่นไม่ได้ยากถึงขนาดที่เราควรจะทิ้งขว้างโอเคไหมมาดูข้อถัดไปข้อ15ข้อ15บอกว่าหากผู้ฟังมาแล้วผู้ฟังก็ยังอยู่ในกลุ่มของคลื่นมาอีกแล้วข้อ 100% การได้ยินอยู่ในกลุ่มของคลื่นโอเคป่ะขยับมาอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างที่ยืนเดิมเดี๋ยวมาดูกึ่งกลางระหว่างที่ยืนเดิมนิยามที่ยืนเดิมห่างอาไปก่อนจะได้ยินเสียงเพิ่มขึ้นกี่เดซิเบลถามหาเดลต้าเดซิเบลเพราะฉะนั้นสมมติไอ้นี่เป็นลำโพงที่ครูวาดเหมือนมากตอนแรกแกยืนอยู่นี่สมมติระยะตอนแรกเป็นระยะ R โอเคไหม R 1ให้เป็น R แบบนี้ก็ได้เสร็จปั๊บแกเปลี่ยนตำแหน่งที่ยืนมายืนตรงกึ่งกลางนี่ตำแหน่งที่2กึ่งกลางพอดีแสดงว่าตรงนี้มี R2 เป็น R1 ส่วนอะไรได้เลย R2 ได้เลยหรือจะเขียนเป็น R เฉยๆส่วน2ก็ได้คำถามแกต้องได้ยินเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถูกไหมใช่ช้อยก็ไม่ได้เอื้อมาด้วยให้ตัดช้อยเพราะฉะนั้นมารันสูตรเทียบ2อันคือเดลต้าเบต้าอย่างข้อนี้ใครน่าจะมากกว่า1หรือ2ตอบ2นะเพราะอะไร2อยู่ใกล้กว่าเดลต้าเบต้าเท่ากับเบต้า2ลบเบต้า1จะมีค่าเท่ากับ10ลบ i 2ส่วน i 1นั่นไงโคด i เขียน r แล้วก็จะมีค่าเป็น20ลบ r 1ส่วน r 2เรามีระยะ r ลูกจับคู่นี้เพราะฉะนั้นมันจะกลายเท่าไหร่เดลต้าเบต้ามีค่าเท่ากับ20ล็อก R1 ก็คือ R1 นี่แหละ R2 คือ R1 ส่วน2เจอเศษส่วนซ้อนกันแบบนี้ตั้งสติดีๆนะจ๊ะ R1 ตัด R1 ใส่เลข1ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้เป็น20ล็อก2ล็อก2เป็นค่าที่ควรจำติดหัวไว้บ้างว่าล็อก2นางมีค่าประมาณ 0.3010 เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าข้อนี้เดลต้าเบต้าจะกลายเป็น20คูณ 0.3 มีค่าประมาณ6เดซิเบลตอบตัวเลือกข้อที่3นี่มีความรู้สึกว่า3ข้อนี้ข้อ13 14 15เป็นกลุ่มคลื่นเป็นเหมือนกลุ่มเอามาทำไมลูกแจกคะแนนเลยเหมือนเขาแจกคะแนนเลยครูบอกแล้วนะกลุ่มคลื่นออกข้อสอบทีนึง 4-5 ข้อนะออก 4-5 ข้อเลยนะแล้วข้อสอบคือถ้าแกเก็บได้แกได้ 16-20 คะแนนอะแล้วก็ไม่ได้ยากถึงขนาดที่แบบจะเก็บไม่ได้อะควรจะเก็บได้โอเคป่ะไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคเลยอยู่ในระดับที่กำลังพอดีเป็นข้อที่ควรจะเปิดมาเก็บก่อนเป็นข้อแรกๆด้วยแล้วค่อยเอาเวลานะคะไปทุ่มเทให้กับข้อยากๆโอเคนะมาต่อหากต้องการภาพเสมือนนี่ก็อยู่ในกลุ่มของคลื่นแต่ไปอยู่ในกลุ่มของคลื่นแสงซึ่งครูบอกแล้วว่าการเกิดภาพจากกระจกและเลนอ่ะออกข้อสอบบ่อยมากเลยอันนี้บ่อยจริงๆโอเคป่ะทิ้งไม่ได้เขาบอกว่ามีภาพเสมือนขนาดเป็น16เท่าของวัตถุเคลียร์กันก่อนภาพเสมือน m ต้องเป็นอะไรลูก m เป็นลบ s แดดเองก็ต้องเป็นลบแล้วถ้าขนาดมันเป็น16เท่าคือมันใหญ่กว่าวัตถุมันเกิดจากเลนอะไรเท่านั้นลูกมันจะต้องเกิดจากแค่เลนนูนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจำตรงนี้ได้ตัดช้อยเอาใครทิ้งได้เลยเลนเว้าโอเคป่ะแล้วกลับมาอ่านโจทย์ใหม่นี่คีย์เวิร์ดเดียวนะ
ถ้าใครมีสติเนี่ยตัดช้อยได้เลยหากต้องการภาพเสมือนขนาดเป็น16เท่าของวัตถุที่ระยะ9เซนติเมตรอันนี้เขาบอกเกิดภาพที่ตรงนี้นะเขาไม่ได้บอกวัตถุอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้คือ S แดดซึ่งต้องติดลบเป็นลบ9เซนติเมตรเขาถามควรใช้เลนชนิดใดเราตอบได้แล้วคราวนี้เขาถามความยาวโฟกัสเป็นเท่าใดโอเคไหมคราวนี้ถ้าใครไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุเป็นเลนหนุนทำไงข้อควรรู้ F เนี่ยเวลาคำนวณออกมาแล้วค่าเป็นบวกอ่ะมันคือเลนหนุนเป็นเลนรวมแสงแต่ถ้าเมื่อไรคำนวณ F ออกมาเป็นลบแสดงว่ามันเป็นเลนเว้าซึ่งทำหน้าที่ในการกระจายแสงถ้าใครจำไม่ได้ตรงนี้ต้องได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาอยากได้โฟกัสตั้งสมการให้เจอโฟกัสคืออะไรลูก1ส่วน f มีค่าเท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s แดดมันจะกลายเป็น1ส่วน s บวกกับ1ส่วนลบ9ในหน่วยของเซนพอมาถึงตรงนี้เราจะรู้ว่าเราขาด s เฉยๆเราขาด s เฉยๆเราก็ต้องมาตั้งกำลังขยายที่บอกว่าให้เอาค่าของ image เทียบกับ object มันก็จะเทียบอะไรได้บ้าง s แดดส่วน s หรือไม่ก็ y แดดส่วน y ข้อนี้เราใช้คู่นี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่า s ของเราที่เราอยากได้อะมันคือ s แดดส่วนด้วย m เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นอะไรลูก s แดดในที่นี้คือลบ9 m คือลบ16แต่ข้อควรระวังเวลาเอากลับไปแทนค่ามันเป็น1ส่วน s นะจ๊ะโอเคปะมันคือพจน์ของ1ส่วน s เพราะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังด้วยนะจ๊ะ1ส่วน s เวลาเอาไปใส่พจน์ตรงโน้นต้องเป็น16ส่วน9นะจ๊ะเธอนะโอเคปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น16ส่วน9ลบด้วยเลย1ส่วน9ลองรีเช็คได้นะได้เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรคะข้อนี้ก็จะกลายเป็นว่า f คือเอาข้างหน้าตัวนี้ก่อนนะ16ลบ1เหลือ15มันได้15ส่วน9เพราะฉะนั้นจะตอบ f ต้องกลับเศษกับส่วนนะจ๊ะถ้าไม่กลับช้อยให้มาหลอกด้วยระวังเพราะฉะนั้นข้อนี้ f ก็จะกลายเป็นอะไรลูกเอาใครขึ้นเอา3ขึ้นแล้วส่วน5บางคนบอกอะไรเนี่ยอ่ะดูตรงนี้นี่คือ15ส่วน9ตัดทอนเศษส่วนอย่างต่ำเป็น5ส่วน3กับเศษกับส่วนขึ้นไปก็ต้องเป็น3ส่วน5เพราะฉะนั้น F ในที่นี้ออกมาเป็นบวก 0.6 ในหน่วยของเซนติเมตรเราสามารถตอบได้เลยที่ตัวเลือกที่3หูกลุ่มคลื่นเนี่ยให้มาแจกจริงๆเห็นไหมกลุ่มคลื่นเนี่ยให้มาแจกจริงๆเพราะอะไรลูกไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยทำกลุ่มนี้ได้คือรอดบอกเลยรอดแน่นอนรอดเห็นเห็นโอเคไหมผ่านไปอีก1ข้อคราวนี้มาดูข้อถัดไปกันข้อถัดไปบางคนจะมีอาการหลอนๆนิดนึงเพราะว่าไม่ชอบขึ้นโลกไฟฟ้าข้อจะ7จากรูปหากมีประจุบวกคิวมาละบทนี้เริ่มพาร์ทของไฟฟ้าประจุบวก Q วางที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0ประจุ 2Q วางอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ L จงหาว่าจุดสะเทินที่เกิดขึ้นมาแล้วคีย์เวิร์ดสะเทินคืออะไร sum e เป็น0ส่งผลให้ e 1เท่ากับ e 2จุดสะเทินคือผลรวมของสนามไฟฟ้าเป็น0เกิดจากการที่เส้นแรงไฟฟ้าทิศตรงข้ามกันหักล้างกันและบังเอิญหักล้างหมดเพราะว่าขนาดมันเป็นไงกันเท่ากันโอเคไหมลูกโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบันเทิงแบบนี้ละลูกเสร็จปั๊บเขาถามเราว่าจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่ง x เท่ากับเท่าใดก็คือเนี่ยมันจะมาลันอยู่แถวเนี้ยสมมติแถวนี้เขาถามว่าถ้าถามมาเนี่ยตำแหน่งตรงเนี้ย x ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเรากำหนดประจุตรงนี้เป็นประจุ Q1
ประจุตรงนี้เป็นประจุ Q2 สิ่งที่เราจะต้องรู้ของจุดสะเทินคืออะไรลูกเราต้องรู้ R1 ต้องรู้ R2 แต่ถ้าสมมติเรากำหนดไปเลยด้านๆเป็น R1 กับ R2 สิ่งที่เกิดขึ้นคือ R1 อ่ะมันคือ X โอเคจบแต่ R2 มันเขียนเป็น R2 ค้างไว้เฉยๆอย่างนั้นได้ไหมต้องตอบว่าไม่ได้เพราะอะไรลูกเราไม่รู้ R2 แต่เรารู้ว่าถ้าเราดูจากรูปจริงๆ R2 เกิดจาก L ลบ X นี่เป็นคาแรคเตอร์โอเคไหมนี่เป็นคาแรคเตอร์เราจะต้องเขียนทั้ง R1 และ R2 ให้อยู่ในรูปของ X หรือระยะที่เราหาอยู่ทั้งคู่ไม่งั้นเราจะแก้สมการไม่หลุดเราจะแก้สมการไม่หลุดเพราะเรามีแค่สมการเดียวเกิด2ตัวแปรไม่ทราบค่าไม่ได้แล้วโจทย์ประมาณนี้เคยออกมาแล้วในข้อสอบวิชาสามัญความพีคคือข้อสอบโอเน็ตก็เหมือนจะเคยออกมาถึงระดับนี้แล้วโอเคไหมแต่เขาจะให้คำนวณเป็นตัวเลขเขาจะง่ายกว่าตัวนี้โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้มาตั้งค่ะ E1 ตามคอนเซปต์ของสะเทินสะเทิน E1 จะต้องเท่ากับ E2มันจะได้เป็น kq1 ส่วนด้วย r1 ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ kq2 ส่วนด้วย r2 ยกกำลัง2ค่า k เป็นค่าคงที่ทางไฟฟ้าตัดโอเคไหมแล้วข้อนี้ไม่ต้องใช้ชนิดประจุแทนค่านะเพราะอะไรลูกจุดตรงนี้ e1 ทิศไปทางนี้เอาประจุมาวาดลูกประจุบวกให้เส้นของสนามพุ่งออก e1 ก็พุ่งจาก e1 ชี้ไปทางขวาE2 พุ่งออกจาก Q2 ชี้ไปทางซ้ายโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น Q ส่วนด้วย X ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ 2Q ส่วนด้วย L ลบ X ทั้งหมดยกกำลัง2 2ตัวนี้ Q เท่ากันตัดและเขียนเลข1ไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป๊วเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บปัญหาคือเราจะแก้ X ได้หรือเปล่ามาลูกคูณทแยงขึ้นทางขวาจะกลายเป็น 2x กำลัง2ทางซ้ายไม่มีอะไรมีเลข1ว่างเปล่าแอบกระจายกำลัง2สมบูรณ์ไปเลยกลายเป็น l กำลัง2ลบ 2lx แล้วก็บวก x กำลัง2เอาแล้วสิเพราะอะไรลูกติดทั้ง x ติดทั้ง x กำลัง2มาอีกแล้วนึกถึงตัวนี้ไว้ax กำลัง2บวก bx บวก c มีค่าเท่ากับ0สามัญเขาชอบใช้วิธีการหาคำตอบโอเคไหมของพหุนามกำลัง2โอเคนะลูกอันนี้ไกด์ก่อนเพราะฉะนั้นกลับไปที่โจทย์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแหละ 2x ลบไปโทษที 2x กำลัง2ลบ x กำลัง2เหลือ x กำลัง2ไอ้นี่กลายเป็น 2lxแล้วก็ลบ L กำลัง2เพราะฉะนั้นเรามาเรียนแบบสมการกันตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่0มีค่าเท่ากับ AX กำลัง2บวก BX บวก C เราจะได้ว่า A มันคือ1 B มันคือ 2L และ C คือลบ L กำลัง2โอเคไหมลูกถ้าเราเรียนแบบสูตรเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า x ของเรามันก็จะได้เป็นอะไรลูก b กำลังสองลบขอโทษเขียนสูตรผิดไอ้ตรงนี้กลายเป็นลบ b บวกลบ b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ข้อนี้ขอมอบหมายให้พวกท่านไปลองคำนวณกันดูไปลองแทนค่าและคำนวณเพื่อเป็นการฝึกโอเคป่ะเพื่อเป็นการฝึกโอเคนะคะแต่ปรากฏว่าถ้าสมมุติทำออกมาแล้วถ้าทำออกมาแล้วทำถูกนะตอนแก้สมการออกมา x จะได้เป็นลบ l บวกลบน่าจะเป็น l รูท2แล้วมันจะมีปัญหาว่ามันได้2คำตอบ x 1กลายเป็นลบ lบวกด้วย L รูท2จะกลายเป็น L คูณกับรูท2ลบ1 1คำตอบซึ่งให้สังเกตนะช่วงของการเกิดสะเทินอยู่ในช่วงตั้งแต่0ถึง L เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นไปได้
น่าจะเป็นตัวที่กลายเป็นคำตอบคือตัวเลือกข้อที่4ไปลองแก้มาก่อนนะส่วน x ตัวที่2ปรากฏว่ากลายเป็นลบ l ลบด้วย l รูท2คำตอบกลายเป็น l คูณกับลบอ่ะเนี่ยมันกลายเป็นรูท2บวก1แต่มีเครื่องหมายลบข้างหน้านั่นหมายความว่าระยะมันจะเป็น x ที่ติดลบตัวนี้เป็นไปไม่ได้ใช้ตอบไม่ได้คำว่า x เป็นลบคือถ้ามาพลอตในตำแหน่งมันมาเกิดอยู่แถวนี้ลูกเนี่ย x เป็นลบรอหน้าจอนิดนึงนะมันจะเกิดถัดจากบวก q มาทางซ้ายโอเคไหมมันจะเกิดจากบวก q มาทางซ้ายคือตรงลูกศรนะคะดอกจันสีน้ำเงินตรงนี้เป็นไปไม่ได้แต่ตัวที่เป็นคำตอบที่ได้เป็นลบ l บวกกับรูท 2l น่ะมันจะมาเกิดอยู่แถวกลางๆตรงนี้ซึ่งตัวนี้เป็นไปได้สรุปข้อนี้เราก็เลยตอบกันอยู่ที่ตัวเลือกข้อที่4นี่ผ่านไปอีก1ข้อพอเริ่มขึ้นพาร์ทไฟฟ้าปั๊บมันก็จะมีความรู้สึกคันๆอยู่ในใจข้างในลึกๆของบางคนนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ายากไหมไม่ง่ายอ่ะแต่ถามว่ายากถึงขนาดจำเป็นที่เธอจะต้องทิ้งไหมก็ไม่ใช่อ่ะโอเคป่ะก็ไม่ใช่คราวนี้ข้อถัดมาอันเนี้ยถ้าแกจะเทฉันก็ไม่ว่าเพราะว่ามันเป็นเกินหลักสูตรใครเห็นข้อสอบอาจจะร้องไปเลยว่าอะไรจะเอาอะไรจากเรานี่ เขาบอกว่าหากกระแสไฟฟ้าหากกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดตัวนำวงแหวนดังลูกโอ้โหให้วงแหวนมาดังลูกจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าในระยะต่างๆตรงตามกราฟในข้อใดโอ้โหอึ้งบางคนบอกอึ้งใช่ค่ะข้อนี้เป็นเกินหลักสูตรข้อควรรู้อย่างที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำอะไรเราเรียนกระแสไฟฟ้าในนิยามที่เป็นใครไหลลูกไอของเราไอคือใครไอเท่ากับคิวหรือประจุบวกที่ทำไมอยู่ไหลซึ่งโดยธรรมชาติของคิวจะใช้เป็นคิวเล็กหรือคิวใหญ่ก็ได้นะถ้าเขาเป็นประจุบวกเขาจะให้สนามไฟฟ้า E ที่ทำไมออกจากตัวเองพุ่งออกลูกเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาครูมองวางเทคนิคครูดีๆนะครูมองแค่3จุดเพื่อจะได้สังเกตกราฟถ้าครูมองจุดตรงนี้ถ้าครูมองจุดตรงนี้สนามจากด้านข้างบนพุ่งลงข้างล่างสนามจากข้างล่างพุ่งขึ้นข้างบนโอเคป่ะสนามจากแนวทางขวาตรงนี้พุ่งเข้าสนามจากทางซ้ายก็ต้องพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมมันเกิดสนามที่มีทิศตรงกันข้ามกันตลอดเวลาโดยสมบัติของเวกเตอร์แสดงว่ามันเป็นอะไรแน่นอนลูกณจุดตรงนี้ e มันจะต้องได้เป็น0นี่เข้าแก๊ปนี่เข้าแก๊ปนี่เข้าแก๊ปเพราะฉะนั้นช้อยที่ตัดทิ้งคือข้อ4และข้อ5ครูไม่ได้เอาสมการมากมายวุ่นวายมาคุยกับเรานะครูแค่เอาคำว่า i คือ q ที่เป็นบวกไหลเพราะฉะนั้นครูมองประจุบวกแทนกระแสโอเคปะซึ่งสมบัติของประจุบวกมันให้เส้นแรงที่พุ่งออกเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมองตอนมันพุ่งเข้ามาหาจุดศูนย์กลางหรือมองข้างบนเดี๋ยวมันก็ได้สนามจากฝั่งข้างล่างเนี่ยทิศลงข้างล่างมาหักล้างกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นหักล้างเหมือนกันหมดจะข้างนอกข้างในก็หักล้างโอเคมั้ยลูกโอเคนะเสร็จปั๊บมีคนบอกว่าอ๋อโอเคพอมองออกแล้วถ้าพอมองออกนะขยับมาดูฝั่งตรงซ้ายมองแค่ข้างบนกับข้างล่างเป็นตัวแทนข้างบนก็จะให้เส้นแรงที่ทำไมออกจากตัวเองมาพุ่งออกเห็นนะไอเจ้าข้างล่างก็จะให้เส้นแรงที่พุ่งออกคำถามเขียนถี่กว่านี้ได้ไหมได้แต่มันก็จะมีคู่ลูกมันจะมีคู่เสียงบนกับเสียงล่างเสมอและให้สังเกตไอเวกเตอร์ตรงเนี้ยไอเวกเตอร์ที่ปลายมันเฉียงแบบเนี้ยตอนมันเฉียงซ้ายบนเวลาแตกเวกเตอร์มันก็จะได้ทางไหนได้ซ้ายกับบนโอเคป่ะ
ส่วนตัวข้างล่างก็จะได้เวกเตอร์ที่เป็นยังไงซ้ายกับล่างซึ่งถ้ามันหักล้างกันไปแล้วแกนไหนมันจะหายไปนี่บนกับล่าง2ตัวนี้จะต้องหักล้างก็จะเหลือเวกเตอร์ของสนามที่ชี้ไปทางไหนเฉยๆไปทางซ้ายซึ่งตามกราฟถ้าชี้ไปทางซ้ายเวกเตอร์จะต้องเป็นลบอ่ะได้มาแล้วเวกเตอร์ทางซ้ายเป็นลบเหลือเข้าแกปแค่ไอ้นี่ e เป็นบวกตัดทิ้งเหลือทางซ้ายเป็นลบคราวนี้ได้แล้วนะได้ซีซ้ายที่เข้าแกปนะอีกทีได้ซีซ้ายที่เข้าแกปนี่สองตัวนี้เข้าแกปถ้าสมมุติโดดไหมโดดไปดูทางขวาเอาดูสักจุดนี้ตรงข้างบนก็จะให้เส้นแรงไฟฟ้าพุ่งออกข้างล่างก็จะให้เส้นแรงไฟฟ้าพุ่งออกเขียนทีกว่านี้ก็ให้มันมีคู่แล้วกันซึ่งการแตกตรงนี้มันจะได้ขวาบนขวาล่างขวาบนก็ต้องได้ขวาแตกเวกเตอร์ได้ขวาได้บนขวาล่างก็ต้องได้ขวากับล่างมาอีกแล้วมีบนมีล่างหักล้างโอเคปะมีบนมีล่างหักล้างถ้ามีบนมีล่างหักล้างเหลือสุดที่ e ชี้ไปทางขวาซึ่งเป็นเวกเตอร์ที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเหลือตัวเลือกเดียวที่ตอบได้ลูกจะต้องตอบตัวเลือกข้อที่1มองแค่นี้ข้อนี้มองให้ยากก็มองง่ายมองให้ง่ายก็มองง่ายแล้วคำถามครูคะแล้วทำไมรูปแบบของสมการมันออกมาเป็นทรายเป็นคอร์สให้แกสังเกตสิไอ้ e ในแกน x ที่มันเหลืออยู่อ่ะ e ที่อยู่ในแนวแกน x อ่ะถ้าจะสังเกตนะ e ที่อยู่ในแนวแกน x นี่ก็เปลี่ยนปากกาไม่ไปสักที e ที่อยู่ในแกน x อ่ะมันคือ 2e ที่ได้มาถูกปะคูณกับค่าของคอสเซต้าถ้านิยมไปโทษทีนิยามมุมเซต้าคือมุมที่มันกระทำตรงนี้ถูกปะมันคือ e cos เซต้าถ้ามันอยู่ในคอสเซต้ามันก็เหมือนกับมันอยู่ในรูปของพวกไซน์เซต้ามันอยู่ในรูปของเวฟฟังชันถ้าเวฟฟังชันเป็นภาษาฟิสิกส์ฟังไม่ค่อยเข้าใจมันคือกราฟของใครกราฟของพวกไซน์เซต้าหรือคอสเซต้ามันคือกราฟของไซน์กับโคไซน์เนี่ยจบมองให้ง่ายก็ได้ข้อนี้จะมองให้ยากไปเลยก็ไม่เอาอ่ะนะคะบางคนมาดูอาจจะขัดใจว่าเฮ้ยทำไมครูไม่ใช้แบบทฤษฎีเจ๋งๆแบบยากๆไปเลยไม่เอาเพราะอะไรลูกมันไม่ต้องทำให้ยากก็ได้อ่ะโอเคป่ะมันทำให้กำลังดีก็ได้เพราะว่ามันมีข้อที่ยากรอเราอยู่เรามองคอนเซปต์โดยใช้ความรู้ระดับมัธยมปลายที่เรามีนะคะไม่ต้องมุ่งหวังไปใช้ทฤษฎีสูงๆสำหรับคลิปนี้ครูจะจบที่ข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข้อ19ขวาตามองเลยก็ได้เป็นไฟฟ้าอีกแล้วซึ่งก็น่าจะเจ็บปวดรุนแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะคะเราจะจบกันที่ตรงนี้ก่อนนะคะกินเวลาไปประมาณชั่วโมงนิดๆเดี๋ยวเจอกันที่คลิปถัดไปนะจ๊ะ